ค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นปานรดีนะคะวันนี้ยังพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งาน Digital Thailand Big Bang 2017ค่ะในงานนี้ก็มีการนำเทคโนโลยีมาโชว์มากมายค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะเอิ้นก็เคยพาคุณผู้ชมไปชมงานเทคโนโลยีในต่างประเทศแล้วก็เคยพูดถึงเรื่องของ Smart Cityหลายๆคนก็คิดว่าเรื่องของ Smart City หรือว่าเมืองอัจฉริยะจะเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่ในความจริงแล้ว Smart City อยู่ใกล้ตัวเราค่ะและประเทศไทยของเราก็ได้มีการทำ Smart City หรือว่าเมืองอัจฉริยะมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะจะมีที่ไหนบ้างไปดูกันค่ะ Smart City หรือเมืองอัจฉริยะก็หมายถึงการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับเมืองเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปลอดภัยขึ้นและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากดร.ภาสกรประถมบุตรรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและยังเป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ของประเทศไทยมาเล่าเรื่องสมาร์ทซิตี้ในไทยและพาเราชมเลยค่ะให้ดร.ภาสกรช่วยพูดถึงภาพรวมของสมาร์ทซิตี้ในประเทศไทยในตอนนี้ค่ะว่าดำเนินโครงการไปยังไงบ้างแล้วคะครับตอนนี้ก็อย่างที่นายกบอกว่าเราจะมีสมาร์ทซิตี้เนี่ย77จังหวัดภายใน5ปีนะครับแต่ว่าปีหน้าจะเริ่ม7จังหวัดก่อนก็มีที่ขอนแก่นเชียงใหม่ภูเก็ตกรุงเทพแล้วก็3จังหวัดใน EEC Eastern Economic Corridor นะครับก็คือฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนะครับจริงๆมันมีนอกเหนือจากที่พูดถึงนะครับแต่ว่าก็รัฐบาลเนี่ยพยายามจะเริ่มค่อยๆขับดันขับเคลื่อนครับอย่างวันนี้ในงานของ Big Bang เนี่ยเราก็เอาเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นครับมานำเสนอทำไปหลายปีมาแล้วนะครับก็เลยมาให้ดูว่ามันไม่ใช่อนาคตอีกต่อไปแล้วครับเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับที่พูดนี้เนี่ยก็คือส่วนของภูเก็ตใช่ไหมคะภูเก็ตนี่คือได้ทำอะไรไปแล้วบ้างคะก็ภูเก็ตนะครับหลักๆที่เราเน้นก็คือเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นสมาร์ททัวริสึมนะครับทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเที่ยวในภูเก็ตได้สะดวกยิ่งขึ้นและอย่างระบบที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้ค่ะครับตรงนี้เป็นระบบที่เหมือนกับเป็นคอมมานด์เซ็นเตอร์ของจังหวัดนะครับที่จะดูเรื่องของตัวความปลอดภัยแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างตัวระบบแรกเนี่ยเป็น face recognition ตัวระบบ face recognition มันจะจดใบหน้านะครับของบุคคลที่เข้ามาแล้วก็ไปเทียบกับฐานข้อมูลของตำรวจก่อนว่าคนที่เข้ามาในภูเก็ตเนี่ยมีประวัติอาชญากรหรือเปล่ารถทุกคันที่เข้ามาในภูเก็ตคนขับจะโดนอ่านหน้าเอาไว้นะครับรวมถึงตัวป้ายทะเบียนรถของรถทุกคันที่เข้าและออกภูเก็ตด้วยก็จะโดนเช็คหมดนั่นหมายความว่าเราสามารถตามรถที่ต้องสงสัยได้ตลอดเวลาในภูเก็ตทั้งเกาะนะครับดูแล้วเนี่ยตอนนี้ภูเก็ตนี่มีหลายโครงการที่ดำเนินอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูขอนแก่นขอนแก่นก็จะมีลักษณะของความต้องการต่างกันไปนะครับมาถึงที่ขอนแก่นละค่ะตอนนี้ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้นี่มีโครงการอะไรบ้างคะขอนแก่นเนี่ยเดิมเนี่ยก็จะเก่งทั้งเรื่องของ TOD คือ Transit Oriented Development นะครับคือระบบขนส่งที่อัจฉริยะนะครับแล้วก็มีสมาร์ทบัสที่ตอนนี้มีชื่อเสียงมากนะครับแต่นอกจากเรื่องของขนส่งแล้วเนี่ยเขาจะมีชื่อเสียงด้านนึงคือเรื่องของสมาร์ทเฮลท์ก็จะเป็นเรื่องของระบบรถพยาบาลรถฉุกเฉินนะครับซึ่งอัจฉริยะยังไงเดี๋ยวส่งต่อให้น้องในทีมงานดูในรถพยาบาลจริงๆเลยนะคะรถคันนี้เนี่ยเหมือนเป็นสมาร์ทแอมบูเลนด้วยใช่ไหมคะมีความสมาร์ทยังไงคะคือมันสามารถคอนเฟอเรนซ์ผ่านระบบภาพและเสียงนะซึ่งแพทย์สามารถเป็นเครื่องมือช่วยในการวินิจฉัยคนไข้ได้ระหว่างนำส่งรถโรงพยาบาลครับค่ะเผื่อว่ามีอะไรสำคัญเร่งด่วนก็จะได้จัดการได้ก่อนใช่ไหมคะเผื่อว่ารถติดครับรถติดก็แพทย์ก็จะเห็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่อยู่บนรถนะฮะเห็นสัญญาณชีพของคนไข้ที่อยู่บนรถและนี่ก็เป็นการจำลองให้เห็นนะคะถึงศูนย์ควบคุมติดตามรถพยาบาลนะคะคุยกับคุณพี่สุภลักษณ์หน่อยค่ะศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ที่ควบคุมแล้วก็ติดตามรถพยาบาลนะคะในระหว่างที่รถพยาบาลส่งต่อคนไข้จากโรงพยาบาลหนึ่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะก็จะมีคุณหมอเฝ้ามองที่ศูนย์เนี่ยนะคะจะมองเห็นตั้งแต่ตัวไวทอลไซน์หรือสัญญาณชีพคนไข้นะคะดูการเปลี่ยนแปลงว่าคนไข้มีอาการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะเรื่องราวของ Smart City หรือว่าเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะ Smart City ไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนไทยอีกต่อไปค่ะติดตามกันต่อในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะลิงค์ผู้นำระบบสายสัญญาณมาตรฐานอเมริกาอย่าลืมกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ